เกรทอแมนดาตอบสถานะหัวใจหลังมีภาพไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ที่สนิทบันเทิง14พค2567ถึง23:38เกรทอแมนดาตอบสถานะหัวใจหลังมีภาพไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ที่สนิทฝ่ายหญิงเผยขอคิดดูก่อนกำแพงไม่สูงไม่ปิดกั้นหลังจากโสดเคมีเคใจดีจนหลายคนจิ้นสำหรับพระเอกดังเกรทวรินทร์ปัญหาการกับอแมนดาออบดำหลังจากที่ฝ่ายหญิงประกาศโสดกองทัพแฟนคลับก็เชียร์ให้เกรทจีบเพราะตอนนี้ไม่มีแฟนทั้งคู่กอบกับเมื่อไม่กี่วันก่อนมีภาพทั้งคู่ไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ที่สนิทยิ่งทำเอาลุ้นหนักแห่แซวว่าเหมือนพาไปเปิดตัวพบญาติผู้ใหญ่ล่าสุดทั้งคู่ที่มาร่วมงานอีเวนต์เดียวกันณสุรีพรคลินิกเลยคว้าตัวมาสัมภาษณ์ทีละคนอแมนดาเปิดใจก่อนถึงภาพดังกล่าวว่าเราไปกันบ่อยอยู่แล้วเหมือนเป็นการไปพบผู้ใหญ่คือด้วยภาพเหมือนเราเป็นแค่สองคนที่เป็นนักแสดงในวันนั้นแต่มีคนอื่นไปด้วยพี่อาเล็กก็ไปพี่เจมจิก็ไปจะเป็นแก๊งที่มากินทานข้าวกันบ่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นมันมีแค่ด้ากับพี่เกรทภาพออกมามันก็เลยฟีลไปพบผู้ใหญ่แต่จริงๆไม่ใช่ถามว่าเขามีท่าทีจีบไหมอแมนดาให้ไปถามฝ่ายชายแต่ว่าตั้งแต่ประกาศว่าโสดคิดในใจว่ามันต้องมีเข้ามาบ้างแหละ DM แต่ไม่มีเลยขณะที่เกรทตอบว่าไม่ได้จีบอแมนดาภาพวันนั้นคือเป็นปกติจะไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ในกลุ่มเดียวกันที่สนิทจริงมีอีกหลายคนแต่เป็นคิวจังหวะว่างตรงกันพอดีกับอแมนดาเห็นแล้วแหละมีคนคอมเมนต์มีคนเชียร์ก็ขอบคุณมากครับเมื่อถามถึงโอกาสว่าจะเป็นไปได้ไหมอแมนดาตอบว่าขอคิดดูก่อนนะคะกำแพงไม่สูงไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขรอบข้างเราดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานเราเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรให้เติมเต็มส่วนเกรทตอบว่าผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันน่ารักแล้วจริงๆด้วยความที่เราเล่นละครกับน้องมาเรียนรู้ลักษณะนิสัยกันได้ไปกินข้าวได้เจอกันความสัมพันธ์แบบนี้น่ารักแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งผีผลักขึ้นมาก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปวันนี้เป็นพี่น้องไม่ได้จีบครับโสดยาวๆไปก่อนเมื่อถามถึงสเปคอแมนดาตอบว่าหลังจากโตขึ้นสเปคไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแล้วมันอยู่ที่นิสัยใจคอมากกว่าเหมือนหาเพื่อนร่วมชีวิตความสวยความหล่อเดี๋ยวแก่มาก็หายไปหมดส่วนพี่เกรทนิสัยดีน่ารักค่ะยิ้มฝั่งเกรทที่เคยบอกว่าสเปคชอบแบบอแมนดาตอบว่าก็น้องสวยผมเล่นละครกับอแมนดาเรื่องแรกมาตาลดาได้เห็นตัวจริงน้องก่อนหน้านั้นช่วงโควิดจำได้ว่าน้องประกวดนางงามที่บ้านก็ดูก็เชียร์แล้วเราก็ได้เจอตัวจริงน้องสวยจริงๆตอนเล่นละครแรกไมยมกก็มีเขินบ้างตอนนี้ไม่เขินแล้วสนิทกันข่าวภูมิย้ำต้องให้เกียรติกฤษดาลาออกกรมช.คลังยันไร้ขัดแย้งชี้ก่อนแบ่งงานหารือกันแล้วการเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 10:41เผ่าภูมิย้ำต้องให้เกียรติกฤษดายื่นหนังสือลาออกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยันไร้ปัญหาขัดแย้งเหตุรู้จักส่วนตัวมา10ปีแจงก่อนแบ่งงานหารือกันแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567ที่อาคารสุเมธตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวกรณีนายกฤษดาจีนวิจารณะแจ้งหนังสือลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังโดยระบุเหตุผลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังไม่ให้เกียรติจึงไม่สามารถทำงานร่วมกันได้โดยนายเผ่าภูมิกล่าวว่าตนเห็นตามข่าวแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของตัวเนื้อหาสาระของหนังสือนั้น
เราก็ต้องให้เกียรติท่านต้องถามที่ท่านตนไม่สามารถตอบตรงนี้ได้นายเผ่าภูมิกล่าวอีกว่าก่อนการแบ่งงานในกระทรวงการคลังได้หารือกันก่อนแล้วแต่ไม่ทราบในรายละเอียดว่ามีท่าทีอย่างไรก็ต้องให้เกียรตินายกฤษดาชี้แจงว่ามีความเห็นหรือมีความไม่สบายใจอย่างไรแต่ยืนยันว่าตนไม่ได้ขัดแย้งเพราะรู้จักกันมา10 ปีตั้งแต่ยังอยู่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังส.ส.ค.ส่วนหน่วยงานที่นายกฤษดากำกับดูแลนั้นจะมีการแบ่งใหม่อย่างไรนายเผ่าภูมิกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินการในส่วนนั้นโบเมลดาตื่นเต้นขึ้นแท่นนางเอก100 ล้านแฟนๆโดนตกระนาวอนงน่ารักเกินต้านบันเทิงวันที่14 พฤษภาคม 2567เที่ยงคืน 45 นาทีโบเมลดาตื่นเต้นขึ้นแท่นนางเอก100 ล้านแฟนๆโดนตกระนาวอนงน่ารักเกินต้านเจ้าตัวเผยเตรียมเต้นท่าฮิตมีอัพแฟนคลับแก้บนงดน้ำตาล1 เดือนเตรียมขึ้นแท่นนางเอก100 ล้านคนล่าสุดสำหรับโบเมลดาสุดสีกับผลงานภาพยนตร์เรื่องอนงทำรายได้ทะยานสู่100 ล้านแล้วงานนี้เจ้าตัวภูมิใจสุดๆวันที่13 พฤษภาคม 2567โบเมลดาได้มาร่วมงานเมกนีชายเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Everzen Intensive Pro On และ Everzen Made My Day Collection Perfume Mist ในฐานะพรีเซนเตอร์ณลานอีเดนชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยเผยว่าเตรียมตัวไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอนงและพร้อมเต้นเพลงฮิตมีอัพตามที่ให้คำสัญญากับแฟนคลับไว้ส่วนแฟนคลับเตรียมแก้บนด้วยการงดน้ำตาล1 เดือนเช่นกันอ้อนขอของขวัญจากอาเล็กธีรเดชบอกไม่กล้าหยุมหัวแล้วเพราะแฟนคลับเหวงบวกกับแฟนหนุ่มงอนแล้วง้อยากโบเมลดาเปิดใจขึ้นแท่นนางเอก100 ล้านต่อขึ้นแท่นนางเอก100 ล้านคนล่าสุดเขาดาว100 ล้านค่ะเรามาเขาดาวไปด้วยกันตื่นเต้นด้วยเพราะว่าพอถึง100 ล้านแล้วนี่เป็นครั้งแรกของเราที่กำลังจะแตะ100 ล้านแล้วตื่นเต้นอีกอันหนึ่งเพราะต้องเต้นฮิตมีอัพให้กับแฟนคลับด้วยเราพูดไปตอนที่มันอยู่ในเลข10ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเต้นให้ดูเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงไงก็ต้องทำให้เขาและทำบุญด้วยให้อนงแฟนคลับเขามีงดน้ำตาลกันแฟนคลับบอกว่าถ้าถึง100 ล้านแฟนคลับทุกคนจะบนด้วยการงดน้ำตาลเดือนหนึ่งเอาจริงๆงดน้ำตาลอาทิตย์หนึ่งก็จะลงแดงกันแล้วนะน้ำตาลตกคนไทยมันขาดน้ำตาลไม่ได้จริงๆหนูยังขาดไม่ได้เลยหัวเราะไม่เป็นไรหนูงดด้วยเขาบอกงดน้ำตาลมันจะทำให้ผิวพรรณผุดผ่องแต่อร่อยมันก็ต้องกินปะวะมันต้องหวานร้อยเราหุ่นดีอยู่แล้วค่ะเรื่องแรกทำถึงเลยหนูว่าเป็นที่ตัวของภาพยนตร์ด้วยแล้วตัวอนงเองเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักมากๆด้วยเลยทำให้เราโชคดีที่ได้เล่นตัวละครนี้บวกกับพี่จีสุดที่รักแฟนคลับเขาก็เยอะมากจากสี่คิงยิ่งทำให้หลงกันเข้าไปอีกพี่เอสคมกริชก็กำกับได้อย่างดีมากๆทุกคนคือความภูมิใจของผลงานนี้พี่เอสผู้กำกับไปวิ่งแก้บนจริงเหรอตอนบนเขาไม่ได้พูดชื่อหนูรอดตัวนึกว่าบนขอให้หนังนี้100 ล้านถ้าได้จะขอให้โบกับจีไปวิ่งก็คือตายให้พี่เอสวิ่งส่วนตัวโบไม่ได้บนค่ะแต่มีบอกในใจแหละว่าเดี๋ยวจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะว่าในโลเคชั่นต่างๆมีเจ้าของเป็นบ้านสมัยรัชกาลที่5บ้านของขุนพิทักษ์บริหารบ้านเขียวโบไม่เห็นอะไรก็บอกกล่าวจุดธูปไปว่าหนูขออนุญาตถ่ายทำนะคะมาเล่นเป็นอนงในเรื่องเป็นผีไม่ได้มีการลบหลู่ใดๆต้องพูดไว้ก่อนเพราะมีคนทวีตบอกว่าไปบ้านหลังนั้นแล้วทำไมไม่เจอโบก็บอกดีแล้วค่ะกลัวอาเล็กบอกไหมจะให้อะไร
ไม่บอกอ่ะขอได้ไหมอะไรก็ได้เอามาเหอะวันเปิดตัวหนังได้ก๋วยเตี๋ยวไก่เพราะว่าวันนั้นยังไม่ได้กินข้าวเขาก็ถือมาไปต่อคิวมาให้เลยนะมันอิ่มความสุขล้นออกปากหัวเราะอร่อยค่ะถามว่าอยากได้อะไรจริงๆอะไรก็ได้นี่ใกล้จะวันเกิดหนูแล้วหญิงพูดลอยๆจะวันเกิดแล้วแล้วก็อยากให้บ้านมันเสร็จสักทีทั้งบ้านที่อยู่ปัจจุบันทำมา 4-5 ปีแล้วและบ้านสวนด้วยละครของอาเล็กบทที่ดินรู้สึกอยากยุ่งหัวไหมอย่างที่ทุกคนดูในสตอรี่ไอจีว่าพระพายต่อยหำมันหัวเราะบางทีคนเรามันเจ้าชู้อ่ะมันไม่ได้ใช้สมองคิดเลือดมันไปเลี้ยงส่วนอื่นไงเลยบอกต่อยให้มันแตกเลยเผื่อจะขึ้นสมองบ้างพวกเจ้าชู้อ่ะเราก็ดูได้สบายโบเมลดาอาเล็กอาเล็กบอกเองว่าเขาเป็นสามีแห่งชาติชั่วก็ชั่วจริงหญิงก็ร้ายชายก็เลวเรื่องนี้เท่าที่ฟังเรื่องราวที่เขาสปอยมาให้มันจะหนักกว่าเดิมอีกจากที่เคยเกิดกับคนนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับอีกคนผลของกรรมมันย้อนกลับไปก็จะดูจนจบว่างก็ดูถ้ากลับบ้านมาทันแต่ไม่หยุมหรอกค่ะพี่เล็กไม่กล้าทำอะไรแล้วหัวพี่เล็กไม่กล้าจับแล้วเดี๋ยวแฟนคลับเขาหวงเลยต้องถนอมไว้หน่อยแต่ถ้าเขาขอก็ต้องทำเดี๋ยวเขางอนตามใจแฟนพี่เขางอนแล้วมันง้อยากเขาบ่นคิดถึงไม่ค่อยได้เจอใช่หนูก็คิดถึงเวลาเขางอนก็จะเป็นแบบดุพอเราโดนเขาดุเราก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงไม่กล้าเข้าใกล้ง้อตอนไหนดีง้อไม่ถูกแต่เราก็รักกันสุดๆยิ้ม